بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความเอ็นดูความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ในสถานที่แห่งนี้นะครับก็ผมได้มีโอกาสนะครับได้มาทำหน้าที่ในการที่จะพูดคุยนะครับเรียกว่าเป็นการพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานะครับเป็นครั้งที่สองนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ต้องชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮ์ทั้งผมและก็พี่น้องทุกคนนะครับเราก็ต้องชูโกรธขอบคุณต่อพระองค์ที่ให้เรานั้นอยู่ในบรรยากาศอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์เพราะคนที่ไม่ได้อยู่ในสายตาของอัลลอฮ์นี่เขาก็จะไม่ได้อยู่ในหนทางในการเรียนรู้หรืออยู่ในหนทางของการปฏิบัติศาสนาวันนี้เรามีโอกาสนะครับที่ยังได้เรียนรู้ยังได้อยู่ในเรียกว่าคันลองคลองธรรมของศาสนานะครับเราก็ต้องชูโกรธแล้วก็ขอบคุณอยู่เสมอนะครับในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งที่ได้รับอามะนะในหัวข้อการบรรยายนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนนะครับเพื่อนในทัศนะของอิสลามซึ่งเรื่องของเพื่อนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นต้องพบเจอนะครับจะต้องมีเพราะแน่นอนครับไม่มีใครหรอกจะอยู่บนโลกดุนยานี้เพียงลำพังเพียงคนเดียวนะครับก็จะต้องมีเพื่อนนะครับจะเพื่อนที่เราจะต้องพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเพื่อนในลักษณะแบบไหนแต่ก่อนอื่นนะครับก็คืออยากจะบอกกล่าวกับพวกเรานะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราทุกคนนะครับจะต้องถูกหล่อหลอมเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็ต้องด้วยจากการอบรมบ่มนิสัยของคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่จากครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เราจะไปคบค้าสมาคมจะไปนับเขาเป็นเพื่อนเป็นฝูงเนี่ยอัลลอฮฺสุตลาเรียกว่าอิควาเนี่ยคือเป็นพรรคพวกเป็นพี่น้องกันนะครับคนที่เป็นมุสลิมทุกคนเราก็เป็นเหมือนดังคนที่เป็นพี่น้องกันนะครับเป็นพี่น้องกันแต่ปัญหาตรงนี้ที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าคนที่เป็นพ่อแม่นี่แหละที่เขาจะหล่อหลอมให้คนคนหนึ่งเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วเขาก็เป็นคนดีหรือเป็นคนที่ฝ่าฝืนนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราทุกคนจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าเมื่ออัลลอฮฺสุบตะลาได้ให้เราได้คบนะครับได้เจอกับคนต่างๆนานาสิ่งนี้อัลลอฮฺสุบตะลาได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับได้ระบุเอาไว้กล่าวเอาไว้นะครับในซูเราะห์อันฮุจรอตอายะที่13อัลลอฮฺสุบตะลานั้นได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับว่ายาอัยยูฮันนาซุอินนาคอลักนากุมมินซักรินวะอุนซาวะจะอันนากุมชูอูบาวะกบาอิลาลิตาอารอฟูในอายะเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบตะลานั้นได้ทรงบอกโอ้บรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายนะครับว่าแท้จริงเรานั้นได้บังเกิดพวกเจ้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับทั้งสองเพศเนี่ยมนุษย์ทุกคนนะครับอยู่ในสิ่งที่อิสลามที่อัลลอฮฺสุบตะลานั้นได้ทรงบอกเอาไว้ว่าอัลลอฮฺสุบตะลาให้นั้นเกิดขึ้นมาทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็ได้เป็นอะไรกอบาอินก็คือเป็นกลุ่มเป็นก๊กเป็นเหล่านะครับแบ่งกันไปซึ่งการแบ่งเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มันไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกครับแต่ปัญหาของมันก็คือว่าตาอารอฟูที่อัลลอฮฺสุบตะลาทรงบอกให้เรานั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำความรู้จักกันนี่แหละคือประเด็นตรงนี้เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบตะลาก็ทรงบอกกำกับในอายะนี้ต่ออีกว่าอินนะอัตรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมและแน่นอนแท้จริงแล้วนะครับคนที่มีเกียรตินะคนที่มีเกียรติที่สุดในหมู่ของพวกเจ้านั้นณที่อัลลอฮ์ก็คือผู้ที่มีความอะไรอัตรอมะกุมคนที่มีความยำเกรงคนที่มีเกียรติเนี่ยนะครับนะก็คือคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาแต่ละก๊กแต่ละเหล่าผู้คนคนทักลักหลากหลายนะครับเมื่อเรามาเจอกันสิ่งที่เราจะต้องพบกันแล้วต้องทำความรู้จักซึ่งกันและกันนะครับอย่าตัดสินอย่ามองคนเพียงแค่หน้าปกเนี่ยที่เขาจะพูดเปรียบเทียบใช่ไหมฮะอย่ามองคนแค่ภายนอก
บางทีเราเห็นเขาอย่างนั้นอย่างนี้ดูภายนอกแล้วดูแล้วมันดูไม่ค่อยดีไม่ค่อยเรียบร้อยหรืออาจจะเป็นคนขี้เหล้าเมายาเป็นขโมยขโจรอะไรนั่นคือการที่เราไปตัดสินเขาเพียงแค่ภายนอกซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นหลักการของอิสลามให้เรานั้นเนี่ยได้รู้เนื้อแท้ของเขาได้คบค้าสมาคมพูดคุยกับเขานะครับแล้วก็ทำความรู้จักซึ่งกันและกันและอัลลอฮ์ก็ได้กำกับว่าคนที่ดีในหมู่ของพวกท่านเนี่ยก็คือคนที่มีความยำเกรงหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยนะครับเราจะคบค้าสมาคมว่ากันไปถ้าจะเป็นคนเพื่อนทำงานจะเป็นเพื่อนร่วมเรียนร่วมชั้นเรียนหรือใครก็แล้วแต่เพื่อนบ้านข้างบ้านไม่ใช่ปัญหานะครับแต่สิ่งที่อัลลอฮ์กำกับเอาไว้ก็คือว่าที่ดีอ่ะคือคนที่มีความยำเกรงเพราะฉะนั้นคนที่มีความยำเกรงแบบนี้แหละที่เราจะต้องคบค้าสมาคมกับเขามีความรักมีความยินดีกับเขาเพราะเขาคือมุสลิมคือเปรียบเหมือนดังพี่น้องที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุสลิมุนกั้นบุญญาเนี่ยเปรียบเหมือนดังอะไรเรืองร่างเดียวกันที่เราท่องกันตอนค่ายเด็กๆนักเรียนใช่ไหมฮะนะคือสิ่งที่เปรียบเหมือนดังเรืองร่างเดียวกันส่วนหนึ่งส่วนได้เจ็บปวดอีกส่วนหนึ่งต้องเจ็บปวดด้วยนี่คือความรู้สึกที่เรามีร่วมกันกับความเป็นมุสลิมนะครับกับความเป็นมุสลิมกับการที่เราเป็นผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาในสิ่งที่เรานั้นจะคบค้าสมาคมกับใครก็แล้วแต่นะครับการที่เราจะคบกับใครสิ่งลำดับแรกที่เราจะเป็นผู้สนิทชิดเชื้อสนิทใจนะครับไม่มีการไปละเมิดในเรื่องของเกียรติยศนะครับในฐานะที่เราเป็นมุสลิมมีกาลิมอชาฮาดะเดียวกันเนี่ยท่านนบีสอนอย่าไปละเมิดในเรื่องของเกียรติยศเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาไม่ใช่ไปฆ่าแกงไปฟันไปทำร้ายนะครับไม่ได้ความเป็นมุสลิมแม้กระทั่งจะด่าทอกันว่าร้ายกันเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เรานั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะครับที่เราจะพูดที่เราจะบอกกล่าวซึ่งกันและกันแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงบอกลายันฮากุมุลลอฮ์อานิลลาดีนอัลัมยุกอติลูฟิดดีนเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวเอาไว้ว่าไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามเลยสำหรับเรามุสลิมทุกคนที่เราจะคบค้าสมาคมกับคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมนี้เรามองในแง่ของคนที่เป็นมุสลิมบ้างคนที่ไม่ใช่มุสลิมบ้างอิสลามก็มีข้อกำหนดว่าถ้าการที่เราจะไปคบค้าสมาคมเอาเขามาเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าหากว่าเขาไม่ได้มาขับไล่เราออกจากบ้านเขาไม่ได้มาเข็นฆ่าเราเขาไม่ได้มาทะเลาะเบาะแว้งหรือด่าทอศาสนาของอัลลอฮ์เราคบค้าสมาคมได้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาอันใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุกซิตีนอัลลอฮ์ทรงรักนะครับรักอะไรอ่ะรักผู้ที่มีความยุติธรรมรักผู้ที่มีความเป็นธรรมไม่ใช่ว่าเอ้ยเวลาบางคนเนี่ยสมัยก่อนผมเคยได้ยินหรือผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านอาจจะเคยได้ยินถ้าเป็นคนจีนคนเจ๊กคนต่างศาสนิกไปไล่หรอกไปขโมยมะม่วงบ้านเขาไม่วันกิยามัตไม่เจอกันนะไปเอาอะไรเขาไปละเมิดเขาไม่เป็นไรวันกิยามัตไม่เจอกันใช่ไหมครับไม่ใช่นั่นคือสิ่งที่ทุกการกระทำทุกการงานหรือพฤติกรรมทุกอย่างที่เรานั้นเนี่ยจะต้องปฏิบัติต่อกันเนี่ยอัลลอฮฺสุบตาลาทรงจดบันทึกพี่น้องครับในฮะดีษของท่านนบีแม้กระทั่งสิงสาราสัตว์อะความละเอียดรอบคอบความสามารถความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺความยุติธรรมของอัลลอฮฺอัลลอฮฺยังเอาสิงสาราสัตว์เหล่านั้นอะมาพิสูจน์มาสอบสวนในฮะดีษของท่านนบีอัลลอฮฺสอบสวนสัตว์มันไปละเมิดสัตว์ด้วยกันน่ะนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ความละเอียดรอบคอบความเป็นธรรมของอัลลอฮ์และสุดท้ายมันก็กลายเป็นฝุ่นเป็นดินไปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ให้มันนะครับแตกต่างจากบรรดามวลหมู่มนุษย์แตกต่างจากบรรดาผู้คนแตกต่างจากบรรดาหมู่ยินนะครับที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยแน่นอนก็จะมีการตอบแทนสวงสวรรค์ให้ถ้าฝ่าฝืนก็ไปนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าบรรดาสิงสาราสัตว์อัลลอฮ์ก็เอามาสอบสวนนี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์แล้วทำไมอ่ะกับคนที่เป็นมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ะ
ถ้ามันอยู่ในจำกัดความที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกว่าเขาไม่ได้มาทะเลาะเบาะแว้งมาด่าทอมุสลิมมารังแกขับไล่เราห้ามละหมาดห้ามถือศีลอดห้ามคุมฮิญาบวันนี้เราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้อัลฮัมดุลิลละห์คือสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้หลายประการเยอะแยะมากมายเลยเพียงแค่บางประการเรื่องหลักใหญ่ๆบ้างอะไรบ้างว่ากันไปแต่ในขณะเดียวกันนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงให้กับมุสลิมในประเทศไทยให้กับเรานะครับเรารู้สึกได้รับเกียรตินะได้การให้เกียรติกับหลายๆคนแต่อาจจะมีบางกลุ่มบางพวกที่เขาจะไม่ชอบนะครับบอกเป็นลัทธิแนวความเชื่อแบ่งแยกดินแดนนู่นนี่นั่นว่ากันไปซึ่งมันคือคำใส่ร้ายแต่หลายคนพอเวลาพิสูจน์อิสลามแล้วก็ทำไงอ่ะอัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มให้เขาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครเข้าหาอัลลอฮ์แค่คืบอัลลอฮ์เข้าหาเขาเป็นศอกใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็วิ่งเข้าหาเขาเพราะฉะนั้นใครที่เปิดใจตัวของเขาเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงใครคนหนึ่งคนใดจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวของสู่เจ้าเองเพราะฉะนั้นใครพอคิดแล้วโอ้ที่นั่นเขาทำอย่างนั้นกันเขามีประท้วงกันเขามีระเบิดพีชีพกันต่างประเทศที่นั่นเออมุสลิมอยู่ที่ไหนสร้างแต่ความเสียหายเขามองแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอเวลาเขาเข้ามามองเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้กลับเป็นว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขาเห็นเลยเพราะฉะนั้นตาเนี่ยสายตาของเราบางทีมันก็หลอกตัวเราได้เหมือนกันเพราะเรามองไงแค่ภายนอกนะครับแล้วเราก็เอาสิ่งเนี้ยมาเป็นข้อตัดสินเหมือนกันนะครับพี่น้องถ้าผมพูดเปรียบเทียบว่าเรามีเพื่อนสนิทเพื่อนซี้คนหนึ่งอยู่ด้วยกันรักกันมากช่วยเหลือกันมาตลอดแต่อยู่มาวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าเพื่อนเราคนเนี้ยนะโอ้มันสารพัดแหละเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันทำมาหมดมันเป็นคนไม่ดีคบไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันหน้าที่ของเราที่เราเป็นเพื่อนกันเนี่ยคนที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์น่ะเขาจะถามเพื่อนเขาก่อนไหมหรือว่าฟังคนที่สามที่มาบอกเลยต้องถามก่อนถูกไหมครับเราต้องถามก่อนเพราะเรามีหัวใจที่บริสุทธิ์เอ้ยจริงหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะถ้าเรามีทัศนะในเรื่องของความเป็นมุสลิมอิสลามแน่นอนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาถ้าคนทุกคนเนี่ยได้มีการกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนแปลงวันนี้เขามาเป็นเพื่อนเราไอพฤติกรรมการกระทำเขาอาจจะเลิกอะไรก็ต่างๆมานานา มาแล้วเลิกมาแล้วนั่นคือโอกาสอัลลอฮ์ยังให้อภัยแล้วทำไมล่ะมนุษย์ด้วยกันอย่าอภัยกันไม่ได้แต่ปัญหาของมันก็คือว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เวลาเราได้เจอกันเราพบกันมาเป็นเพื่อนนะครับคบกันเป็นเพื่อนฝูงคนที่เราสนิทชิดเชื้อกันเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสอบถามพูดคุยนะถึงประเด็นถึงปัญหาถึงเรื่องราวถามสิ่งที่เป็นความสุขความทุกข์ของเขานี่ความเป็นเพื่อนที่เรามีต่อกันแต่เวลาพอเวลามีคนอื่นเอาข่าวมาบอกไม่ดีนี่แหละเราจะถามถ่ายกันก่อนอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรไม่ดีเอานาซีฮัตบอกกล่าวนี่คือเพื่อนนะครับชักจูงกันไปนี่แหละเพื่อนแท้ของอิสลามเพราะชักจูงกันไปในทางที่ดีไม่ใช่เพื่อนกินบางคนเนี่ยโอ้ฉันเนี่ยเพื่อนตายเลยตายแทนกันได้แต่การที่เป็นเพื่อนตายเพื่อนแท้ในทัศนะอิสลามนั้นคือคนที่คอยชักจูงชี้นำบอกกล่าวตักเตือนกันไปสู่อัลลอฮ์กล้าที่จะพูดเอาแหละบางทีมันอาจจะทำลายน้ำใจกันบ้างอาจจะเกิดความรู้สึกที่มันไม่ดีต่อกันบ้างแต่เพื่อนกันน่ะมันก็ต้องกล้าพูดกล้าบอกเพราะเราจะต้องคบกันต่อไปในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่เรานะครับเป็นอามานะห์ด้วยที่เราจะต้องบอกกล่าวเมื่อเห็นในสิ่งที่เป็นความผิดของเพื่อนหรือคนอื่นก็แล้วแต่นี่คือคนที่เรามีความสนิทสนมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่แปลกเลยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงสอนได้ทรงบอกกับเราในประเด็นที่บอกว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยเปรียบเหมือนดังอะไรขายน้ำหอมนะครับเป็นคนที่ขายน้ำหอมในขณะเดียวกันการที่เขาเป็นคนที่ขายน้ำหอมเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันหรือเรามีเพื่อนที่เป็นคนที่ขายน้ำหอมเนี่ยเป็นคนที่ดีเนี่ยที่ท่านนบีเปรียบเอาไว้เนี่ยนะครับ
เราอาจจะยังไม่ได้ไปซื้อของเขามาเลยเพียงแค่เดินเข้าไปในร้านของเขาเพียงแค่เดินเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับเขาเพราะเขาเป็นคนขายน้ำหอมมีแต่กลิ่นหอมเราก็ได้รับซึมซับสิ่งที่เป็นความหอมหวานไปด้วยและในขณะเดียวกันพอเวลาท่านนบีก็ได้เปรียบเทียบว่าถ้าเป็นเพื่อนที่ชั่วเป็นเพื่อนที่ไม่ดีก็เปรียบเหมือนดังช่างตีเหล็กนะเหมือนกับช่างตีเหล็กที่เวลาเราไปอยู่ใกล้ชิดเนี่ยเขาเป็นเพื่อนเราไปอยู่ใกล้ชิดกับเขายังไม่ได้เข้าไปใกล้อะแต่บางทีไอ้สะเก็ดไฟที่มันเป็นการตีเหล็กมันอาจจะมาโดนเสื้อผ้าเราโปะเปื้อนหรือไหม้เป็นรูเป็นรอยจากไฟสะเก็ดไฟตรงนั้นก็ได้นั่นคือเกิดความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเพื่อนที่ดีมันคือสิ่งที่นำพาเราไปหรือได้รับสิ่งที่ดีตามกันไปด้วยแต่พอเวลาเจอเพื่อนที่ไม่ดีเราก็จะต้องรับสิ่งที่เป็นเคราะห์กรรมสิ่งที่มันไม่ดีอะไรต่างๆที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นเพราะเพื่อนของเราเนี่ยนะเปรียบเหมือนช่างตีเหล็กที่มันอาจจะเจอสะเก็ดทั้งควันไฟความเหม็นเข้าไปอยู่ใกล้ก็มีกลิ่นติดตัวมาทั้งๆที่ไม่ได้ไปนั่งทำเหล็กอะไรกับเขาหรอกแต่ก็ได้รับอิทธิพลได้รับควันของเหล็กควันไฟสะเก็ดไฟมีแต่สิ่งที่มันอาจจะเกิดโทษกับตัวเองเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นทัศนะอิสลามในการที่ท่านนบีนั้นกำลังจะบอกกับเราว่าจะคบค้าสมาคมกับใครก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องเลือกและวันนี้หน้าที่ของเราทุกคนอยู่ในภาวะที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับหรือหลายคนตรงนี้อาจจะอยู่ในสถานะเป็นลูกด้วยนะครับเพราะแน่นอนเราก็ต้องมีพ่อมีแม่มีลูกกันทุกคนแหละแต่สิ่งนี้เราก็จะต้องดูนะครับดูแทนลูกของเราว่าตอนนี้มันคบค้าสมาคมอยู่กับใครเพื่อนเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรซึ่งวันนี้เรื่องของวัยรุ่นนี่เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาระดับชาตินะครับมีปัญหาบรรดาเด็กเยาวชนนักเรียนเนี่ยอยู่ในการบางทีก็มีแต่เรื่องสิ่งที่มันจะมายั่วยุไปในทางที่มันไม่ดีนะครับก็ด้วยกับการหล่อหลอมขอบครอบครัวนี่แหละถ้าเราให้สิ่งที่เป็นอิสลามให้กับเขาวันนี้เราพยายามที่จะบอกเรื่องอิสลามให้กับเขาเหมือนที่ท่านนบีบอกนะครับกุลลุมาลูดินยูละดูอาลันฟิตรอนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบรรดาลูกเด็กเล็กแดงเด็กทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะอยู่ละดูอาลันฟิตรออยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์ที่เราพูดเปรียบเทียบเหมือนดั่งผ้าขาวสะอาดนะครับแต่ในขณะเดียวกันนบีบอกว่าอับบาวาฮูยูฮาวีดานี่ไม่ใช่ใครหรอกก็คนที่เป็นพ่อแม่นี่แหละที่ยัดเยียดเอาสิ่งนั้นให้ความเชื่อให้นะลูกเด็กเล็กแดงมันไม่สามารถจะเอาตะกุดอาซิมัตเอาสายสินมาแขวนเอวแขวนคอแขวนนู่นแขวนนี่เด็กมันทำไม่เป็นทำไม่ได้แต่คนที่ให้คือใครอ่ะพ่อแม่นั่นแหละนะไม่กีก็โต๊ะนั่นแหละเอาความเชื่อเอาสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไปยัดเยียดให้กับเด็กตั้งแต่เล็กจนกระทั่งโตก็ซึมซับมาว่าต้องมีไอ้นี่ต้องมีตะกุดมีอาซิมัตนะมันเป็นกุรอานนะใส่ล็อกเก็ตอย่างดีนะนะโต๊ะฉันทำให้นะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและผมเคยเจอผมเปิดค่ายที่โรงเรียนอนุรักษ์มนุษยธรรมเนี่ยเด็กเนี่ยมาเข้าค่ายเนี่ยแต่ละปีไม่ซ้ำกันแล้วก็มีอยู่ทุกปีมีเด็กที่ใส่ตะกุดอาซิมัตมาบางทีเป็นเขี้ยวเสือเป็นลายเสือนะครับคือสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทุกชุมชนที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่วันนี้คือสิ่งที่มันทำให้เห็นชัดเลยว่าท่านนบีพูดเอาไว้บอกเอาไว้เนี่ยมันคือเรื่องจริงแน่นอนวาฮีอีกประการหนึ่งที่มาจากอัลลอฮ์นบีพูดนบีบอกว่าคนที่จะยัดเยียดใส่ให้กับเด็กเนี่ยคือพ่อแม่ก็เพราะพ่อแม่เขามีความเชื่อลักษณะแบบนี้เวลามาค่ายก็โอ้โหเห็นเลยพอเวลาถึงก็เห็นเลยพี่เลี้ยงเราก็ทำอย่างปณีปนอบก่อนพูดคุยบอกกับเด็กเด็กไม่รู้เรื่องป๋าทำให้มะทำให้กีเคยทำมาให้ตอนเด็กๆฉันไม่สบายบ่อยมะฉันเลยทำให้เนี่ยบางทีมันเป็นแบบนี้เราไปพึ่งเนี่ยเมื่อไม่นานนี่ก็มีออกข่าวมุสลิมนะครับบอกว่าเป็นมุสลิมอะนะโดนผีโดนยินเข้าแล้วก็ไปเอาหมอพุทธเนี่ยแหละมาปราบนี่สุดท้ายออกไหมล่ะไม่ออก
พราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่จะมายั่วยุมาเรื่องของความเชื่อเรื่องที่มันผิดเพี้ยนเสียอะกีดะห์ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์มันไม่ได้มาจากใครหรอกจากพื้นฐานจากคนที่เป็นพ่อจากคนที่เป็นแม่ที่คอยยัดเยียดที่ท่านนบีบอกฟะอะบะวาฮูยูฮาวีดานี่นะครับจะเป็นนัสรอนีจะเป็นมายูซีจะเป็นคริสต์จะเป็นยิวก็จากพ่อแม่นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าคนที่จะมาเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายของลูกของเรานะครับบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเด็กที่อยู่ในวุฒิภาวะที่มีความคิดมีความสามารถนะครับพอที่จะรู้เราก็ตักเตือนเพื่อนของลูกก็เหมือนกับลูกของเรานะครับเราก็คอยชี้แนะคอยบอกกล่าวคอยตักเตือนแนะนำกันในทางที่ดีนะครับถ้าหากว่าดูแล้วมันไปกันไม่ดูแล้วไม่ค่อยจะดีดูท่าทางแล้วก็คอยปรามปรามคอยบอกคอยเตือนลูกว่าพฤติกรรมนะครับการกระทำอะไรเนี่ยแบบเนี้ยถ้ามันไม่ดีนะเราก็ออกห่างนะนะครับเดี๋ยวเราจะพลอยตกกระดตกอะไรตกกระไดพลอยโจรนะตกไปด้วยไปอยู่กับเขาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเวลาทุกวันนี้เนี่ยบรรดาเด็กวัยรุ่นเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็จะสื่อถึงกันนะครับเดี๋ยวเนี่ยเขาถึงกันเดี๋ยวไลน์เดี๋ยวเฟซเดี๋ยวแชทนู่นคุยกันบางทีพ่อแม่เนี่ยตามไม่ทันไม่รู้หรอกนะครับตามไม่ทันลูกแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกที่พูดถึงเรื่องของการเลี้ยงดูหรือจากการที่การใส่เรื่องของอิสลามเนี่ยจากพ่อแม่ที่พูดไปในหะดีษเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่สำคัญครูคนแรกของบ้านคือคนที่เป็นพ่อแม่ถ้าเราคอยใส่ในเรื่องศาสนาให้กับลูกอยู่ตลอดวันนี้เราสบายใจไหมล่ะถ้าลูกของเราเป็นคนดีนะละหมาดเป็นคนที่ไม่โกหกพูดจาดีเรียบร้อยเชื่อฟังพ่อแม่ก็เนื่องจากว่าเราเอาจริงเอาชังตั้งแต่ช่วงวัยเด็กรอคอยสอนคอยบอกคอยอบรมใกล้ชิดกับเขาแต่ปัญหาที่มันเกิดในบ้านเราก็คือว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่บางทีก็ไม่ได้ทำหน้าที่เดี๋ยวนี้พอเวลาตัวเองต่างคนก็ต้องออกไปทำงานออกแต่มืดนะออกแต่เช้ามืดพ่อก็ออกแม่ก็ออกตั้งสตังไว้ให้ลูกหลังตู้เย็นตั้งไว้ที่โต๊ะอาหารทำกับข้าวรอเรียงเอาไว้มีแม่บ้านคอยดูบ้างหรือว่าอาจจะฝากให้คนเลี้ยงบ้างก็เกิดข่าวเห็นไหมครับพอเวลาการดูแลการเลี้ยงดูพอเวลาเขาไม่เหมือนกับคือมันไม่ใช่ลูกของเขาอะพอเวลาไม่ถูกใจเวลาอะไรบ้างโกรธโมโหเด็กบ้างก็มีข่าวทุบตีเด็กเห็นไหมครับแต่หน้าที่ของอิสลามหน้าที่ของคนที่จะต้องเลี้ยงดูลูกเนี่ยคือคนที่เป็นแม่สามีเนี่ยอิสลามสอนให้ออกไปนอกบ้านหาริสกีหาปัจจัยยังชีพหาสิ่งต่างๆมาอำนวยความสะดวกเลี้ยงทั้งแม่เลี้ยงทั้งภรรยาเลี้ยงทั้งลูกนี่หน้าที่ของคนที่เป็นสามีเนี่ยมีหลายหน้าที่แต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นภรรยาเนี่ยจะต้องดูแลลูกๆการอบรมบ่มนิสัยจากตรงนี้แหละถ้าเรานำอิสลามไปสอนเนี่ยพอเวลาเขาโตไปนะครับอยู่นอกสายตาแล้วเขาคิดเองได้และอะไรได้และพอเขาเริ่มโตแล้วนี่ใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเราได้ใส่อิสลามให้เขาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเขารู้ผิดเขารู้ถูกเขาก็ทำแล้วอย่างเราแม่ระแวดระวังนะครับเพราะเขารู้พ่อแม่เคยสอนมาตลอดทำเวลาจะออกจากบ้านจะขึ้นรถลงเรือจะทำอะไรก็ขอดุอาตลอดเป็นแบบอย่างตลอดมีการขอดุอาสอนให้กับลูกเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่ในบ้านทานอาหารร่วมกันบนโต๊ะอาหารตั้งสำรับเราก็พูดคุยกันเรื่องศาสนาเตือนกันบอกกันเรียกลูกเวลาจะเรียกเนี่ยเวลาละหมาดเนี่ยเรียกลูกมาละหมาดทำให้เหมือนกับว่าเราหิวข้าวเราจะกินข้าวเดี๋ยวพี่น้องครับบางทีพอเวลาครอบครัวตั้งสำรับมะตั้งสำรับป๋ามานั่งที่สำรับเราก็จะมักที่จะเรียกลูกมากินเอาลูกมากินเอาคนนั้นมากินคนนี้มากินมาเรียกเอาละหมาดเนี่ยให้เหมือนกับการเรียกลูกแบบนี้ได้ไหมใช่ไหมฮะเราเป็นห่วงลูกเรื่องปากเรื่องท้องเอ๊ะมากินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่นแต่เราจะเปลี่ยนว่าเวลาจะเรียกลูกละหมาดเนี่ยทำให้เหมือนกับสำรับข้าวแบบนี้ได้ไหมเป็นห่วงลูกเหมือนปากท้องแบบนี้ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลูกละหมาด
พ่อแม่ก็อบรมคอยสอนแล้วทำแบบนี้นบีสอนตั้งแต่ตอนกี่ขวบอ่ะ7ขวบเห็นไหมครับนบีสอนให้เราเริ่มเอาหลักการเรื่องของศาสนาพยายามพูดกอกหูบอกกล่าวกับเขานะครับตั้งแต่7ขวบแล้วไม่ใช่แค่สั่งให้เรื่องของละหมาดแต่เรื่องของการทำคุณงามความดีอะไรต่างๆก็พยายามที่จะคอยให้บอกอบรมกับเขาไปด้วยนะครับนบีให้ถึงขั้นเด็ดขาดว่าถ้าถึง10ขวบแล้วยังไม่ละหมาดแล้วก็ให้ตีแต่วันนี้เนี่ยโตจนอายุนี่ไปถึงไหนละเกณฑ์ทหารและอะไรแล้วละหมาดก็ไม่ละหมาดพ่อแม่ทำอะไรได้อบรมได้พูดไหมเอ้ยเดี๋ยวมันสวนมันก็ต้องทำใจอ่ะนะครับต้องทำใจว่าวันนี้เอาแหละหลายคนผมเชื่อว่าในอดีตก็อาจจะไม่ได้เข้มงวดไม่ได้เคร่งครัดนะครับมันเกิดขึ้นได้กับครอบทุกครอบครัวแหละนะครับไม่ใช่ว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวเพอร์เฟคทั้งหมดแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าเราเมื่อเรารู้เมื่อเราเรียนพยายามแก้ไขแล้วก็ขอดุอาพยายามพูดนำเขาเนี่ยบรรยายสถานที่ต่างๆมีนะชวนลูกมานะสร้างกุศโลบายบ้างลูกขับรถพามะมาหน่อยเอ้ามานั่งฟังด้วยไหนๆก็มาแล้วมันก็จะได้ค่อยซึมซับไปกันทั้งครอบครัวเราจะได้ไปสวรรค์กันทั้งครอบครัวไม่ได้ไปแค่ตัวคนเดียวคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องเอาจริงเอาจังเพราะอัลลอฮ์สั่งลำดับแรกคือหัวหน้าครอบครัวนะครับผมพูดถึงเรื่องของครอบครัวตรงนี้เพราะมันเป็นพื้นฐานที่จะสร้างให้คนเป็นคนดีแล้วพอเวลาคนดีๆเหล่านี้ออกไปอยู่นอกสังคมเพราะคนดีๆเหล่านี้ได้จากการอบรมของเราลูกของเราเรามีพื้นฐานการอบรมที่ดีแบบนี้พอเวลาเขาจะไปคบค้าสมาคมไปอยู่กับเพื่อนจะไปอยู่กับใครเขาก็มีการคิดแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกได้แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มองแต่เรื่องแค่ปากแค่ท้องหรือหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกให้ได้เรียนนะครับหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกให้ได้เรียนแต่ไม่ได้มองถึงว่าบรรยากาศหรือสังคมของโรงเรียนเนี่ยมันมีอะไรไหมสมัยก่อนตอนยุคของผมตอนเด็กๆเนี่ยโรงเรียนที่แบบว่าดีๆก็จะเป็นพวกโรงเรียนคริสต์นะครับณปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่ต่างกันเราก็ส่งไปเรียนโรงเรียนสารศาสตร์โรงเรียนอะไรที่มันโด่งดังแนวทางพวกคริสต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันดูอินเตอร์มันดูทันสมัยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ได้เคยตรวจสอบไม่เคยดูในประเด็นในเรื่องที่ว่าในโรงเรียนในรั้วโรงเรียนเนี่ยมันมีเพื่อนมุสลิมไหมมันมีการสอนศาสนาหรือเปล่าแบบอย่างต่างๆมีหรือเปล่านะครับเราไม่ค่อยมองและพอไปโรงเรียนแบบนั้นอ่ะถ้าเป็นลูกสาวอ่ะฮิญาบได้คุมไหมก็ไม่ได้คุมนะครับเพราะเราปล่อยปะละเลยเลี้ยงลูกแบบนี้พอเวลาไม้มันเริ่มแก่ขึ้นพอจะมาดัดก็มันก็ดัดยากมันก็จะหักแล้วคราวนี้ต้องแตกแล้วคราวนี้นะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่เราจะต้องพยายามหล่อหลอมลูกของเราที่เราไม่สามารถดูแลเขาได้ตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงแต่สิ่งที่เราจะต้องให้เขาใกล้ชิดสิ่งที่เขานั้นจะต้องได้รับซึมซับจากเราไปให้มากที่สุดคือศาสนาของอัลลอฮ์และเขาจะไปคบค้าสมาคมจะไปอยู่กับใครจะไปอยู่สังคมไหนเขาก็จะรู้จักแยกแยะคิดวิเคราะห์ว่าอะไรมันควรอะไรไม่ควรเราพอกลับมาเจอกันที่บ้านป๋ามะอยู่บ้านนะครับเอาป๋าออกไปนอกบ้านไปทำมาหากินมะอยู่กับบ้านดูแลทำอาหารให้กับพ่อทำอาหารให้กับครอบครัวนี่คือหน้าที่ของภรรยาแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาที่บอกว่าพอเวลาแม่บ้านไม่อยู่ก็ออกไปทำงานกันเช้ามืดออกไปสามีออกไปพอเวลาลูกกลับมาไม่เจอบรรยากาศของการอบรมไม่มีใครคอยดูไม่มีใครคอยสอนสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนผมเนี่ยก็มีนะครับที่พอเวลาพ่อแม่ออกไปทำงานกลับมาพ่อแม่ไม่ได้ยังไม่กลับก็รู้เวลาแล้วว่าพ่อแม่จะกลับมาถึงบ้านประมาณสักทุ่มครึ่งสองทุ่มตัวเองก็เข้าบ้านป่านั้นแหละนะครับแต่โรงเรียนเนี่ยเลิกตั้งแต่กี่โมงแล้วสี่โมงสามโมงเย็นและตอนเวลาระหว่างนั้นไปไหนไปเที่ยวเตะอยู่กับเพื่อนไปเดินที่ห้างไปนานๆเข้าก็เดี๋ยวมีนัดผู้หญิงเดี๋ยวนัดไปเจอกันเดี๋ยวมันก็จะทำให้เสียปัญหาอะไรหลายๆเรื่องตามมาเลยเพราะไม่มีใครดูแลอยู่ที่บ้าน
พราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่ผมเชื่อว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวไม่ว่าอาจจะเกิดขึ้นกับลูกของผมแต่ผมจะพยายามแล้วก็เราทุกคนก็ต้องพยายามกันทุกคนขอดุอานะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้สอนให้เราขอดุอานะครับขอดุอาขอให้กับลูกของเราขอให้กับภรรยาขอให้กับสิ่งที่เป็นความดีงามรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรียาตินากุรรอตะอะยุนนะครับกุรรอตะอะยุนินวะจะอันนาลินมุตตะกีนาอิมามานี่คือบทดุอาที่อัลลอฮ์สอนให้เราขอให้ภรรยาของเราลูกของเราคนที่อยู่ใต้การดูแลของเราเป็นที่ชื่นตาชื่นใจกลับไปมองหน้าภรรยานะบังลองกลับไปมองหน้าภรรยาแล้วมองแล้วมันชื่นใจไหมหรือมองแล้วก็เออนะหันหน้าหนีนะครับภรรยาก็มองหน้าบังนะครับมองหน้าบังแล้วก็ดูซิว่าพึชื่นใจกันไหมเพราะฉะนั้นขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้เราเห็นเขาแล้วเราชื่นอกชื่นใจสบายใจและจะสิ่งที่จะทำให้ชื่นใจทำยังไงอ่ะก็เพราะเขาเป็นคนดีของอัลเลาะห์ถ้าสามีเกเรสามีไม่สนใจสามีไม่ละหมาดมันก็ห่อเหี่ยวไม่มีความสุขถูกไหมครับแต่ว่าเราก็ยังมีความหวังเพราะเขาคือคู่ของเราเขาคือคนที่เราเคียงข้างอยู่ด้วยกันมาไอตอนที่เราคบกันตอนที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีเราไม่ได้เลือกตามที่นบีบอกไงนะเดี๋ยวนี้เขาพูดว่าอะไรนะจะเป็นคนดีไปทำไมเพราะเวลาเลือกเนี่ยเขาเลือกคนที่ถูกใจนะเขาไม่ได้เลือกคนดีเขาเลือกคนถูกใจเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่เราสวนทางกับคำสอนของท่านนบีนบีสอนเอาและนบีก็พูดคนเวลาจะเลือกกันก็ดูความสวยเอาและจะดูกันก็ดูกันที่ความรวยทรัพย์สินเอาและถ้าจะดูกันก็ดูกันเรื่องเชื้อสายวงตระกูลแต่นบีบอกสิ่งที่มันจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังอ่ะก็คือเลือกคนที่มีศาสนาเลือกคนที่มีศาสนาและมันก็จะทำให้เจ้านั้นไม่ผิดหวังต่อไปอยู่กันไปเขาไม่สวยเขาก็ไม่ทิ้งเราเขาหมดรวยเขาไม่มีความรวยแล้วเขาก็ไม่ทิ้งเราเพราะเราเลือกกันตรงที่ศาสนาเขาเชื่อสายวงตระกูลเขาไม่ดีมีปัญหาแต่เราเลือกกันศาสนาเขาก็ไม่ทิ้งเราเพราะฉะนั้นก็จะเดินไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากตรงนี้ใครที่เป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นยังไม่มีคู่เป็นสาวโสดนะครับนะพยายามตรวจสอบเอาให้เหมือนที่ท่านนบีบอกเลือกคนที่มีศาสนาละหมาดจ่ายซะกาตหรือว่าทำคุณงามความดีตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้และสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่เรามองข้ามก็คือว่าการที่เราจะเลือกเขาเนี่ยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองสิ่งที่ท่านนบีสอนเนี่ยให้ไปสืบซึ่งกันและกันได้อ้าวบ้านนี้ป๋ามะไปดูซิลูกบ้านนั้นลูกสาวบ้านเนี้ยนะครับเป็นยังไงระบวชละหมาดคุมฮิญาบอะไรเรียบร้อยไหมคำจาคำพูดเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้เราไปตรวจสอบได้และนี่คือหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ปกครองแต่พอวันนี้ผู้ปกครองไม่ทำหน้าที่ล่ะเด็กก็คุยกันเองชอบกันเองเดี๋ยวทางเฟซบุ๊กเดี๋ยวทางไลน์บ้างบางที่ไม่ได้รู้จักกันหรอกแต่รู้ว่าเป็นมุสลิมนะครับนะโชว์รูปเห็นแล้วเออคนนี้ดูแล้วหน้าตาความสวยสวยถูกใจเขาก็ทักมาในข้อความสลามุอะลัยกุมนะให้สลามสลามุอะลัยกุมเดะอยู่ที่ไหนล่ะเป็นไงล่ะสบายดีไหมทักทายกันนะคราวนี้ก็ส่งมาทุกวันเลยเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เออใจของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์จึงได้เรียกว่าก้อนบุญหัวใจก้อนบุญเนี่ยมันคือสิ่งที่มีความหมายว่ามันพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาพอเขาหยอดมาทุกวันส่งข้อความมาทุกวันส่งดุอามาให้แม้สาดูอะเลมนะส่งดุอามาให้น้ำหยดทุกวันบนก้อนหินมันยังกร่อนแล้วหยอดมาทุกวันส่งข้อความมาให้ทุกวันมีสิ่งดีๆให้ทุกวันเดี๋ยวมันก็เอ็นเอียงอ่อนนะเปิดใจให้เขาซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงเพราะรักที่แท้จริงมันจะต้องเกิดหลังนิกะห์
แสดงออกมาทั้งหมดว่าหลังจากนิกาเนี่ยนิกาไปแล้วแล้วก็พฤติกรรมการกระทำเนี่ยมันแสดงออกมานี่คือความรักที่จริงเพราะต่างคนก็ต่างเฟกกันมานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเพื่อนเหมือนกันเพื่อนที่จะเอามาเป็นคู่ชีวิตก่อนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเราก็ต้องดูกันก่อนแต่การดูแต่สิ่งที่อิสลามดูเนี่ยสอนให้พ่อแม่เป็นหูเป็นตาช่วยดูไม่ใช่ไปดูกันเองจะเอาเขามาเป็นเพื่อนบางทีพอเวลาบอกกับเพื่อนกันนะครับผมเคยเจอคือนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะครับเขาก็ส่วนใหญ่จะคุมปิดหน้ากันหอผู้หญิงนะครับเป็นหอหญิงคุมปิดหน้ากันแต่ว่าไอ้ผู้ชายเนี่ยมันทำเนียนมันเอาผ้ามาคุมปิดหน้าแล้วก็มันนัดขึ้นไปบนห้องกันนี่ครูหอเขาก็จับไม่ได้นะครับแต่นี่ไม่ใช่ที่สื่อนะไม่ใช่ที่สื่อนะบอกก่อนเป็นที่อื่นที่เคยเจอมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาหลายรูปแบบพฤติกรรมการกระทำสิ่งเหล่านี้พอเวลาลูกเราหลานเราถ้าเราไม่ได้อบรมบ่มนิสัยให้รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักความผิดความบาปการลงโทษณที่อัลลอฮ์ก็กล้าที่จะฝ่าฝืนอัลลอฮ์ทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกไว้ในอัลกุรอานว่าอัลลอฮฺจะให้ครอบครัวให้ภรรยาให้ลูกนี่แหละเป็นบททดสอบอย่างดีนะครับวันนี้เราหันมาเรียนศาสนาแล้วขอดุอาแล้วทำไมมันยังไม่เลิกสักทีทำไมมันอย่างนั้นสักทีก็อันนี้แหละอัลลอฮฺกำลังทดสอบเราว่าเราจะซอบัตเราจะอดทนเราจะทำหน้าที่ไหมหรือเราจะปล่อยเฉยเพราะบางทีพ่อแม่บางคนเนี่ยก็ต้องรับปักใจจากลูกลูกทำมาหากินถึงเวลาส่งเงินเดือนให้ส่งเงินเดือนให้พูดมากเดี๋ยวมันไม่ให้ตังค์ใช่ไหมบางทีมันมีความคิดแบบนี้เกรงใจลูกเอาและมันก็ไม่ได้กินเหล้าเมายามันไม่ได้ไปอะไรนะก็ไม่เป็นไรเอาเรื่องละหมาดก็พูดบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้เคร่งครัดไม่ได้จริงจังอย่างนี้แหละด่านแรกนะลงไปในหลุมฝังศพหรือวันกิยามะห์เนี่ยลูกเนี่ยแหละจะเป็นศัตรูให้กับเราเพราะอะไรล่ะครับก็สิ่งที่ท่านนบีบอกคนที่ตายไปแล้วเนี่ย3ประการที่เขาจะได้รับใช่มั้ยครับที่เขาจะได้รับ1คืออะไรซอดะกอญาริยะห์ชอบบริจาคสร้างบริจาคสร้างนู่นสร้างนี่นะครับสร้างอะไรอ่ะสร้างสิ่งที่มันเป็นวัตถุถาวรสิ่งสาธารณะใครได้หมุนเวียนไปได้มาใช้พัดลมเนี่ยฉันเคยซื้อเอาไว้แต่อย่าไปคุยให้ใครฟังนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ผลบุญแต่บอกว่าเนี่ยฉันภาคภูมิใจฉันเคยได้ซื้อพัดลมฉันเคยซื้อไฟเนี่ยเคยช่วยบริจาคให้ตากล้องเนี่ยเขาถ่ายเขาไลฟ์สดให้ไปคนทั่วโลกให้ได้ดูเขาเสียสละซื้อเน็ตเติมเน็ตเวลาทุกวันเวลาบรรยายเขาก็ตามไปเนี่ยเรามีส่วนช่วยเหลือและไอ้ความดีที่เราได้ช่วยเขาเนี่ยวันหนึ่งที่เราเสียชีวิตไปถ้ามันยังไม่พังคนยังใช้งานอยู่ความดีก็ไหลมาถึงเราอยู่ตลอดอัลลอฮ์นบีจึงได้เรียกว่าญาริยามันมาจากอะไรญารอญัจรีคือการวิ่งมันไหลต่อเนื่องมันไหลเป็นกุศลทานที่ไหลรินไม่มีวันหยุดก็ต่อเมื่อมันพังอ้าวถ้าพังแล้วโตเสียเขาเอาไปขายของเก่าได้สตางค์มา20บาทเอาไปร่วมซื้อกับของใหม่เท่ากับมีสตางค์เราอยู่ร่วมมั้ยเนี่ยก็ยังมีอีกก็ต่อเนื่องไปอีกนี่คือความเมตตาของอิสลามต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดจริงๆพี่น้องครับนี่คือการทำซอดาเกาะห์ญาริยะห์แล้วถ้าสร้างอาคารเนี่ยตึกเนี่ยกี่สิบปีเนี่ยกว่ามันจะพังเนี่ยเราเสียชีวิตไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเรามีคนมานั่งเรียนศาสนามีคนมาใช้สถานที่นี้ละหมาดสอนกิตาบุลลอและซุนนะด้วยนี่คือสิ่งที่สำคัญไม่ได้สอนให้ทำบุญอีซิกุโบไม่ได้สอนให้ทำอะไรที่มันเลอะเทอะนอกจากซุนนะของท่านนบีถ้าแบบนั้นอย่าไปสนับสนุนเพราะมันจะเป็นบาปกลับมาหาเราญาริยะห์เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกประการที่สองคือสิ่งที่นบีบอกความรู้อิลมุลความรู้ที่เป็นยังประโยชน์แต่ความรู้ตรงนี้บางคนอาจจะเข้าใจความรู้เรื่องศาสนาหรือเปล่าหรือว่าจะต้องสอนศาสนาแล้วจะได้ประโยชน์ซึ่งมันไม่ใช่พี่น้องมีความรู้ทำอะไรอ่ะขนมเค้กทำปาท่องโกทำอะไรข้าวต้มมัดรู้สูตรจะทำยังไงจะให้อร่อยอย่าไปหวงอย่าไปเอาอะไรมันมากบางทีต้องขายสูตรเป็นหมื่นเป็นแสนขายสูตรกัน
แต่คนที่เราให้เขาที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยความรู้แบบนี้เราให้เขาเราเลือกแล้วว่าเขาเป็นคนดีเขาจะได้ประกอบอาชีพทำมาหากินแล้วเขาเอาไปไหนอ่ะเขาก็เอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาให้กับครอบครัวเขาเขาได้จากริสกีที่ฮาลาลจากความรู้ที่เราเคยถ่ายทอดแล้วถ้าลูกของเขาเป็นคนเรียนศาสนาอีกล่ะได้จากเงินที่เราให้ความรู้โอ้มันตลอดไปอีกลูกเขาไปสอนศาสนาลูกเขาไปทำความดีเพราะเงินที่เราเคยให้หรือความรู้ที่เราเคยให้เขาทำมาหากินแต่บางทีเดี๋ยวนี้ก็ต้องขอสูตรตื้อแล้วตื้ออีกนู่นนี่นั่นบางทีก็กักเอาไว้ไม่อยากจะบอกนะนี่คือสิ่งที่อิสลามไม่ได้จำกัดความรู้ศาสนาอย่างเดียวเรื่องของความรู้อะไรก็ได้ทั่วไปแต่ความรู้ของศาสนามันจะยังประโยชน์มันจะยั่งยืนและก็ถาวรเราสอนให้เขาทำความดีนบีบอกเหมือนกับเราเนี่ยได้ทำด้วยกับตัวเราเองอ่ะเราไม่ได้ทำอ่ะแต่เขาทำแต่สิ่งที่เขาทำอ่ะได้จากความรู้ที่เราบอกอัลฮัมดุลิลละห์เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสังคมของอิสลามในลักษณะหนึ่งที่อิสลามสอนเมื่อเวลาเป็นเพื่อนกันมันก็จะต้องมีการตักตวงตักเตือนซึ่งกันและกันเพราะอัลลอฮ์ก็บอกตะอาวะวะตะวะลาตะอาวะนูอัลลอิสมิวันอุดวานนะครับจงเป็นอะไรเชื่อมสัมพันธ์บอกกล่าวตักเตือนกันสนับสนุนกันนะครับลาตะอาวะนูอัลลอบิริวัตตักวาวะลาตะอาวะนูอัลลอิสมิวันอุดวานเนี่ยคือสิ่งที่ท่านนบีบอกว่าให้สั่งใช้กันบอกกันเตือนกันคบค้าสมาคมกันจะเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ต้องคบกันแล้วก็สั่งใช้กันให้ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสนับสนุนกันทำความดีนะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเพิ่งทำไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคอยคุมเดี๋ยวคอยคุมฮิญาบเดี๋ยวคอยถือศีลอดเดี๋ยวคอยทำนั่นเดี๋ยวคอยทำนี่เคยไหมที่จะนัดแนะกันเออเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยถือศีลอดกันนะอ้าวรวมตัวกันผู้หญิงรวมตัวกันนะในชุมชนเราเอามารวมแล้วก็มีการนาซีฮัตกันหรือบอกกับบางหลังละหมาดเอาหนังสือนี่อาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียนเขาให้เนี่ยอัลกุรอานที่นบีอ่านเป็นประจำเนี่ยเอามาเปิดอ่านหลังละหมาดแล้วก็นั่งร้อมมีบรรยากาศมีลูกมีพ่อมีแม่มีใครนั่งอ่านหนังสืออาจารย์อับดุลลาติฟนั่งอ่านหนังสือตำรับตาลาที่มีศาสนาสอนที่ถูกต้องเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ในบ้านเราเคยมีไหมหรือเปิดแต่สิ่งที่มันไร้สาระหรือสิ่งที่มันไม่ดีงามบ้านที่ไม่มีการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์มันก็ไม่ต่างอะไรกับสุสานที่นบีบอกนบีจึงได้บอกว่าอย่าทำบ้านของเจ้าเปรียบเหมือนดังกุโบร์มันเงียบมันมีแต่ความหดหู่นะครับไม่มีการล้ำลึกต่ออัลลอฮ์การที่ชีวิตเราได้การเป็นผู้ที่ล้ำลึกต่ออัลลอฮ์ถือว่าเป็นคนที่มีชีวิตณที่อัลลอฮ์แต่ชีวิตใครมุสลิมใครคนหนึ่งคนใดไม่มีการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เลยเปรียบณที่อัลลอฮ์คือเหมือนกับคนตายซากไปไม่มีประโยชน์ไม่มีล้ำลึกอัลลอฮ์เลยบ้านก็ไม่มีการล้ำลึกต่ออัลลอฮ์เลยไม่เคยเปิดฟังเรื่องศาสนาเลยไม่เคยพูดกันเรื่องศาสนาเลยพอเจอกันกับป๋ากับมะก็ทะเลาะกันก็คุยกันเรื่องศาสนาคุยกันไม่ได้ทะเลาะกันตลอดเพราะฉะนั้นคุยเรื่องอื่นได้แต่เรื่องศาสนาอย่าคุยกันในบ้านนะสั่งไว้แบบนี้ด้วยซ้ำบางคนฮะไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราทุกคนต้องพยายามสร้างบรรยากาศพูดนะครับบอกบางทีเนี่ยเราพูดไม่เก่งไม่รู้จะเตือนอะไรไม่รู้จะบอกอะไรใช้วิธีเปิดเทปเปิดบรรยายเปิดทีวีสร้างช่องศาสนาเนี่ยนะเปิดไปมันจะได้เข้าหูซึมซับลูกไปบ้างแทนจากการที่เราจะพูดเพราะเราบางทีก็เขาเรียกว่าไล่ลูกชนลูกไม่ทันเนี่ยนะครับไล่ลูกไม่ทันพอเวลาบอกมันแฉไปอย่างงี้พอบอกมันเถียงไปอย่างงี้นะครับเอาอาจารย์นี่แหละเขาพูดในทีวีเนี่ยลูกเนี่ยลองฟังสิเนี่ยเนี่ยประเด็นเนี่ยโอ้ถูกใจมะเหลือเกินนะฟังสินะมะพูดไม่เป็นหรอกแต่ฟังสิเนี่ยเราจะได้ปฏิบัติตามพยายามเตือนกันบอกกันหน้าที่ของพ่อแม่สิ้นสุดเมื่อไหร่พี่น้องตายกันไปข้างหนึ่งเลยนั่นแหละคือหมดหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อแม่และอัลลอฮ์ก็จะถามด้วยว่าหน้าที่พ่อแม่เนี่ยได้ทำไหมได้เตือนไหมได้บอกไหมได้สอนไหมถ้าไม่ได้สอนไม่ได้บอกไม่ได้เตือนวันกิยามะห์นบีบอกลูกนี่แหละมันจะไปเป็นศัตรูเรามันจะไปฟ้องมันจะไปบอก
นะครับเพราะลูกคือผลงานเนี่ยอย่างที่เรื่องที่สองที่บอกอะไรบริจาคใช่ไหมความรู้ใช่ไหมและประการที่สามลูกที่ยาเดอูละลูกคิซอและยาเดอูละขอดูอาให้และถ้าลูกไม่ขอดูอาให้เป็นลูกที่ไม่ดีพ่อแม่ก็รับด้วยไม่ได้ความดีก็ไม่ได้ลูกทำชั่วพ่อแม่ก็รับด้วยเพราะลูกคือผลงานของพ่อแม่บางทีบางครั้งมันไม่ได้มองด้วยสายตาแล้วเห็นปุ๊บปั๊บเลยพี่น้องครับเด็กหนุ่มวัยรุ่นครับมันไม่ได้ปุ๊บปั๊บเลยเอ้ยวันนี้ฉันหันมาเรียนศาสนาแล้วฉันมาฟังศาสนาแล้วมันน่าจะมีอะไรดีขึ้นกับตัวเราแต่บางทีมันไม่ใช่นะการที่เรานั้นได้ทำความดีแล้วคนที่เป็นลูกเนี่ยพ่อแม่อาจจะได้รับเราลองไปสังเกตดูถ้าตอนที่เรายังไม่ได้เรียนศาสนาทำตัวเกเรไม่รู้เรื่องศาสนาแต่พอวันนี้เราหันมาเรียนศาสนามาฟังศาสนาครอบครัวเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นบ้างเราจะเห็นเลยนี่คือความเนียมาความเมตตาที่อัลลอฮ์ตอบแทนให้บางทีพ่อแม่สุขภาพดีนี่ก็ได้รับความเมตตาบางทีปัญหาอะไรที่ตะก่อนเนี่ยมีรุกเร้าเรื่องหนี้สินอะไรอัลลอฮ์ก็ขี้คายให้เพราะส่งลูกเรียนศาสนานะครับแต่บางทีเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับเราคาดไม่ถึงแต่สิ่งที่ท่านนบีบอกเนี่ยอัมมาตานี่นะนบีบอกเป็นความเมตตา2อย่างนะสำหรับคนที่เป็นมุสลิม2อย่างนะถ้าใครได้รับแล้วก็เขาคือคนที่ได้รับเนี่ยมะได้รับความเมตตาซึ่งบรรดามวลหมู่มนุษย์หลายคนก็จะเพิกเฉยกับไอ้2ประการนี้นบีบอกไอ้2ประการเนี่ยคืออะไรอะอัสซิฮะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพร่างกายที่ดีลูกเรามีสุขภาพร่างกายที่ดีเวลามันอยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงเวลามันก็ไปเล่นสนุกสนานกันเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ช่วงวัยตรงเนี้ยเราก็คอยอบรมบ่มนิสัยให้มาหันมาทำงานศาสนาเนี่ยมาช่วยบังตากล้องเขาบ้างก็ได้มาช่วยเสิร์ฟน้ำชาเสิร์ฟน้ำบ้างก็ได้หรือจะมีบทบาทเอาทำหน้าที่เป็นคนอาซานพยายามที่จะสร้างให้เขามีเวทีผมเนี่ยถูกผลักดันมาแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์ตั้งแต่เด็กนะครับคอยถูกผลักดันไปอาซานสิอ้าวทำอย่างนั้นสิเดือนรอมฎอนมาช่วยเสิร์ฟเลี้ยงคนนั้นที่คนนี้สิอัลฮัมดุลิลละห์เราก็ถูกหล่อหลอมกับคนดีๆเหมือนกับคนที่เราคบค้าสมาคมเป็นเพื่อนเพื่อนเราเป็นคนดีเราก็ถูกหล่อหลอมมาเป็นคนดีไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นบีจึงได้บอกว่าช่วงวัยที่เรามีเนี่ยเด็กหนุ่มวัยรุ่นอย่าคิดแบบนี้ว่ารอให้ฉันแก่ก่อนรอให้ฉันนะอายุเยอะๆก่อนเพราะเรื่องศาสนาคนแก่ๆเขาไปทำกันและมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะสังคมมุสลิมต่างศาสนิกเขาก็เป็นกันผมเนี่ยทุกวันอาทิตย์เนี่ยผมจะสอนมุอัลลัฟที่มูลนิธิอนุรักษ์มนุษยธรรมทุกวันอาทิตย์ช่วง 10:30 นไปถึงกระทั่งบ่ายนะครับมีมุอัลลัฟมาแล้วหลายคนที่ผมเจอหลายคนที่ผมสอนบางคนเขาก็บอกมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยครูเหมือนกันในวัดนี่ก็มีแต่คนเฒ่าคนแก่เด็กหนุ่มวัยรุ่นไม่มีใครเข้าหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าเราเป็นมุสลิมเรามีความเชื่อมีหลักสิ่งที่เป็นคำสอนที่สูงส่งนบีให้ความสำคัญกับคนที่มีสุขภาพที่ดีและส่วนใหญ่จะอยู่กับใครอ่ะสุขภาพที่ดีวัยรุ่นนบีกำลังจะพูดกับวัยรุ่นบอกให้วัยรุ่นเนี่ยได้รู้ว่าเมื่อตัวเองมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่เป็นเบาหวานไม่มีความดันไม่มีไขมันจะเดินอะไรก็คล่องแคล่วว่องไวทำอามัลอิบาดะห์ก็ได้แจ๋วเพราะฉะนั้นนบีกำลังคุยกับวัยรุ่นทางอ้อมบอกว่าคนที่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยเขาได้รับความเมตตาเมื่อได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ใช้มันไปในทางที่ถูกต้องซะอย่าเอาไปละเล่นเอาไปยุ่งไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับเอาสุขภาพร่างกายที่ดีอย่าประวิงเวลาเดี๋ยวรอให้แก่ก่อนเดี๋ยวฉันคอยเข้ามัสยิดเดี๋ยวฉันคอยอยู่กับศาสนาอย่าคิดแบบนี้แล้วเราไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าอาจารย์อาจจะมาถึงเดี๋ยวก็มีข่าวเดี๋ยวยิงกันแล้วอะไรกันแล้วโดนลูกหลงกันไปอะไรก็บ้างเดี๋ยวนี้มันป่าเถื่อนมันใกล้กิยามัตแล้วนะครับขับรถอยู่ไปถูกใจชนไปเลยนะเด็กหนุ่มวัยรุ่นนี่แหละขับบิ๊กไบค์นะบิดสุดแรงคอขาดไปแล้วมีออกข่าว
พราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วงวัยรุ่นนี่แหละเอาไปใช้เอาไปคิดในเรื่องที่มันไม่ถูกกับเรื่องเป็นซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเราเอาช่วงของวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวเอาสร้างกลุ่มชะบาบสร้างกลุ่มซะบาบในชุมชนเราเอามาทำงานศาสนาการทุกวันทุกวันเสาร์เราจะมาช่วยกันเก็บปัดกวาดทำความสะอาดอาคารหลังนี้อาคารลิเบียแห่งนี้ทำกันแล้วก็มีที่ไหนเขาไฟไหม้เราไปช่วยกันสนับสนุนเรียรายเปิดกล่องเปิดตู้รับบริจาคไปช่วยคนยากจนที่นั่นคิดอ่านเพราะมีกำลังจะเอาคนรุ่นโต๊ะเอาคนรุ่นกีแบบนี้จะไปเดินเรียรายไม่ไหวแล้วใช่ไหมแค่เดินเข้าห้องน้ำนี่ก็เหนื่อยแล้วมะผมเนี่ยผมไม่ได้ยกตัวอย่างมะผมบอกเนี่ยแค่เดินเข้าห้องน้ำนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะ60กว่าดูแล้วก็ไม่เยอะแต่มีทั้งเบาหวานมีทั้งนั่นนี่นั่นนะครับก็เลี้ยงดูกันไปหน้าที่ของเราแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าวันนี้เราได้รับความเมตตาด้วยกับสิ่งที่นบีบอกอัสซิฮะแล้วอย่าเนรคุณต่ออัลลอฮ์นะครับอันที่สองก็คือการที่เรานั้นเนี่ยอัสซิฮะวัลฟารอกนบีบอกวันฟิรอก็คือเวลาว่างคนที่มีเวลาว่างอ่ะช่วงเนี้ยอย่างเนี้ยหน้าที่การงานนี้ต้องไปทำไหมรับผิดชอบอะไรไหมลูกดูแลเลี้ยงดูสบายนี่แหละตักตวงเวลาว่างมานั่งเรียนหนังสือตักตัวเวลาว่างมาทำอามานอิบาดามาเรียนรู้มาศึกษาหลักการศาสนาของอัลลอฮ์เข่งงวดเหมือนดั่งไม้ใกล้ฝั่งเราไม่รู้ว่าจะถึงฝั่งเมื่อไรจะถึงอายัดเมื่อไรแต่เราตักตวงบั้นปลายชีวิตเพราะนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะตัดสินคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับบินคอวาตินก็คือช่วงบั้นปลายชีวิตของเขาเอาและไอตอนเกิดมามันไม่ได้สวยหรูมันไม่ได้ถูกโรยด้วยกีบกุหลาบดูแล้วใช้ชีวิตแล้วมันโอ้โหมีแต่ดีงามอีหม่านมาตลอดหลายคนไม่ได้เป็นแบบนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้ดูว่าเคยซินามาไหมอัลลอฮ์ไม่ได้ดูว่าเคยเป็นขี้เหล้าเมายาลักขโมยมาไหมอัลลอฮ์ไม่ได้ดูอัลลอฮ์ดูตอนบั้นปลายชีวิตว่าเขาเป็นคนดีต่ออัลลอฮ์ไหมพี่น้องเคยได้ยินไหมฮะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าถึงชายคนหนึ่งฆ่าคนมาแล้ว99คนผมเชื่อว่าได้ยินนะเห็นไหมคนคนเนี้ยเขาฆ่าคนมาแล้ว99คนแล้วก็อยากจะเป็นคนดีละตั้งเจตนาเอาไว้ละแต่ไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวออกจากบ้านมาอพยพตัวเองออกมาแล้วก็ไปหาผู้รู้ที่จะแนะนำได้ว่าฉันชั่วขนาดเนี้ยฆ่าคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นบาปใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาอยากจะเลิกแล้วเขาก็หาคำตอบผู้ที่เป็นผู้รู้ที่จะแนะนำก็บอกว่าชั่วอย่างเองเนี่ยไม่มีใครรับหรอกศาสนาไหนไม่รับฆ่าไปอีกคนนึงอีกนะพูดไม่ถูกหูแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่ละเลิกความพยายามที่อยากจะเป็นคนดีก็ออกไปอีกเดินตะเวียนไปอีกเดินตะเวียนไปอยากจะเป็นคนดีก็ไปเจออีกการแนะได้รับการแนะนำว่านี่แหละอิสลามของอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมได้นี่ตรงนู้นที่นั่นเอาและยอมรับกับอิสลามรู้แล้วเดินทางไปจะไปเรียนรู้จะไปศึกษาไปสู่ความดีไปสู่พระเจ้าองค์เดียวอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาปรากฏว่าเสียชีวิตตายก่อนมาลาอิกะห์จะพาไปนรกมาลาอิกะห์ที่จะพาไปสวรรค์ก็มาแล้วทะเลาะกันว่าจะเอามัยยิตนี้เอาคนตายนี้ไปนรกก็ชั่วมาตลอดอีกคนหนึ่งมาลาอิกะห์อีกท่านหนึ่งก็ต้องเอาไปสวรรค์เขาเลิกแล้วเขาเป็นคนดีแล้วอัลลอฮ์จึงให้ตัดสินนบีบอกให้ตัดสินว่าระยะทางออกห่างจากความชั่วเนี่ยมาได้ไกลกว่าเข้าใกล้ความดีมากกว่าหรือเพิ่งจะออกจากความชั่วมาได้นิดเดียวอีกห่างไกลกว่าจะถึงความดีปรากฏว่าเข้าใกล้ความดีได้มากกว่าอัลลอฮ์จึงได้ให้คนคนนี้เป็นชาวสวรรค์ยังไม่ได้ละหมาดยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้ทำตามคำสั่งสอนของอัลลอฮ์อะไรสักประการหนึ่งเลยแค่เชื่อแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองออกมาอัลลอฮ์ให้ความดีกับเขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเวลาเราได้อยู่ในช่วงเวลาที่ว่างที่นบีบอกอัสซิฮะมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วประการที่หนึ่งเราเอามาคิดเอามาอ่านเอาช่วงที่สุขภาพที่ดีนี่แหละละหมาดให้เก่งนะครับละหมาดให้เก่ง
ละหมาดฟัดดูห้าเวลาเอามีสุนัตก่อนหน้าหลังอะไรไหมพยายามเก็บเกี่ยวเพราะเวลาถ้าเวลานบีบอกว่าเวลาคนที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำในเรื่องศาสนาถ้าวันหนึ่งไม่สบายป่วยจะกี่วันจะกี่เดือนก็แล้วแต่ก่อนหน้าเนี่ยเป็นคนที่ยืนหยัดปฏิบัติมาโดยตลอดอัลลอฮ์จะบันทึกความดีให้กับเขาเหมือนเดิมเหมือนกับมุสลิมะเนี่ยเวลาอยู่ปกติไม่มีประจำเดือนก็เป็นคนที่คุมฮิญาบละหมาดเชื่อฟังพ่อแม่ทำความสะอาดอ่านกุรอานเป็นประจำซิกุรุลลอฮ์อยู่เป็นประจำตื่นละหมาดในยามค่ำคืนวันจันทร์วันพฤหัสก็ถือศีลอดทำความดีมาตลอดแต่พอเวลาถึงช่วงมีประจำเดือนไม่ได้ทำนบีบอกว่าอัลลอฮ์ก็บันทึกความดีเหมือนอย่างที่เคยทำมาเลยอัลฮัมดุลิลละเพราะฉะนั้นผู้หญิงไม่ได้น้อยหน้าผู้ชายเลยในอามานอิบาดะในการที่ได้รับคุณงามความดีแต่ไอ้ช่วงที่เรามีเวลาเนี่ยนะครับเราพยายามตักตวงพยายามทำไอ้ช่วงที่มีสุขภาพร่างกายที่ดีเนี่ยที่นบีบอกเขาคือคนที่ได้รับความเมตตานะครับแล้วก็วันฟิรอก็คือเวลาว่างเรามีเวลาว่างช่วงบั้นปลายหรือเวลาสำหรับเด็กหนุ่มวัยรุ่นใครมีเวลาว่างเราก็เอาเวลาว่างเนี่ยไม่ได้มัวแต่นั่งเล่นเกมเล่น Facebook เล่น LINE นะครับสไลด์หมดไปกับเวลาละหมาดโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะยังมีเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เอาเวลาว่างใช้ไปในหนทางที่ไม่ถูกต้องเด็กไม่ว่าจะใครลูกศิษย์ผมลูกผมก็มีเหมือนกันเราต้องพยายามที่จะคอยบอกต้องคอยเตือนแบ่งเวลาให้มันเป็นแบ่งเวลาให้ถูกเมื่อมีเวลาว่างใช้ให้เป็นประโยชน์ให้อ่านหนังสือให้เรียนหนังสือให้ทบทวนวันนี้เราเรียนอะไรเราเรียนกับครูคนไหนบ้างอ้าวคาบแรกกุรอานตัจวีดเนี่ยนะครับผมมีอีกหน้าที่นึงสอนที่มูลนิธิเนี่ยสอนกุรอานเหมือนกันตัจวีดเนี่ยบรรดาผู้คนเนี่ยอิซฮาดอิดกอมมาอันกุนนาอิกลาบอิกฟาฮะอิดกอมบิลากุนนะ5ฮุกมบางทีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอะไรอะไรนูนตายตันวีนไปเจอกับอะไรกุรอานเนี่ยคือสิ่งที่ใกล้ชิดที่สุดอุลามะบอกว่าการอ่านกุรอานคืออิบาดะห์ที่มีศิลปะศิลปะยังไงอ่ะเวลาเราอามานอิบาดะห์ด้วยกับการอ่านกุรอานเนี่ยเป็นอิบาดะห์ได้ผลบุญ1ตัวอักษร10ความดีเราชอบเช็คไหนเราชอบอ่านแบบไหนพยายามที่จะฟังพยายามที่จะเรียนแบบพยายามที่จะอ่านให้มันไพเราะนี่แหละคือศิลปะในการอ่านแต่ถ้าเราไม่ชอบในสิ่งที่เป็นอั้นกุรอานในการฟังในการอ่านเราก็จะไปฟังอย่างอื่นแล้วจะไปเอาเพลงมาแล้วจะไปเอาไอ้อะไรที่มันให้มันสนุกคึกคืนหน่อยจะนาชีตบ้างบางทีมันก็ทำให้ลืมนะเอาแหละนาชีตมันก็เป็นการสนับสนุนนู่นนี่นั่นมันเป็นการปลุกใจแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เพลิดเพลินลืมกุรอานได้เหมือนกันไม่มีการล้ำลึกต่ออัลเลาะห์โดยตรงกุรอานถูกสั่งให้อ่านแต่พอไม่เข้าใจกุรอานก็เอากุรอานมาใส่กรอบมาแขวนเอวมาทำนู่นทำนี่ฮะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับในการดำเนินชีวิตของเราเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาสิ่งที่ท่านนบีบอกเรามีเวลาว่างก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์พยายามสร้างสิ่งดีๆสร้างบรรยากาศในบ้านของเราเอาช่วงสุดท้ายของชีวิตที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยเราไม่ต้องไปรับผิดชอบแล้วร้านค้าอาหารขายของขายอะไรบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปต้องไปดูแลมีลูกคอยดูแลคอยเลี้ยงแล้วแต่สิ่งที่สำคัญอบรมบ่มนิสัยลูกจะคบเพื่อนจะหาอะไรพยายามไปในทางที่ดีทำหน้าที่ให้สุดความสามารถจนกระทั่งเราตายจากมันไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่เรานั้นได้ทิ้งให้เอาไว้ให้กับลูกของเราในช่วงสุดท้ายในชีวิตของเราพี่น้องครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรานะครับพยายามที่จะต้องตักเตือนกันอย่างที่นบีที่อัลกุรอานบอกนะวะลาตะอาวะนูอะลันบิรริวัตตักวาสั่งเตือนกันบอกกล่าวกันใช้กันให้ทำสิ่งที่เป็นความยำเกรงดูเพื่อนที่เขานั้นเป็นคนดีๆให้กับลูกเราหรือจะเป็นเพื่อนเราก็เลือกคนดีๆนะครับมีมารยาทที่ดีมันก็จะได้ซึมซับให้กับตัวลูกของเราหรือตัวของเราไปด้วยและวะลาตะอาวะนูอะลันอิสมิวันอุดวานและอย่าสนับสนุนกันอะไรที่เป็นความผิดอะไรที่มันเป็นบาปหรืออุดวานเนี่ยก็คืออะไรเป็นศัตรูกันไอ้เพื่อนคนนี้มันชอบพา
ไปตีกันพาไปเที่ยวพาไปชกต่อยนะพาไปมีเรื่องนะครับก็ต้องระมัดระวังอะไรที่มันไปสู่บาปอะไรสู่การศัตรูกันนี่เราออกห่างแล้วก็พยายามตักเตือนบอกกับลูกเราอยู่ตลอดเวลาทั้งตัวเราทั้งลูกของเราวันนี้เราต้องไปสวรรค์กันแบบเป็นทีมอย่าไปคนเดียวหัวหน้าครอบครัวก็ต้องทำหน้าที่อย่างที่อัลลอฮ์บอกกูอัมฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอปกป้องตัวของท่านอัลลอฮ์สั่งให้ปกป้องตัวของท่านไม่ใช่ไปปกป้องคนข้างบ้านคนนู้นคนนี้ก่อนแต่อัลลอฮ์สั่งให้ดูตัวเองก่อนวะอะฮลีกุมและคนในครอบครัวนี่แหละคือหน้าที่ที่เป็นหลักสำคัญที่เรากำลังพูดในวันนี้ที่เราจะต้องตักเตือนบอกกล่าวทั้งตัวเองทั้งลูกของเราเพราะอัลลอฮ์สั่งให้อะฮลีกุมดูแลคนในครอบครัวของเจ้าด้วยจะคบค้าสมาคมจะคบใครจะอะไรยังไงเป็นเพื่อนมิตรสหายก็ต้องเป็นคนดีด้วยจะได้นำไปในหนทางที่ดีปกป้องกันทำไมอ่ะให้พ้นจากหน้ารอที่อัลลอฮ์บอกให้พ้นจากไฟนรกเพราะสิ่งต่างๆนี้การมีเพื่อนที่ดีมันก็จะนำพาไปสู่ผลที่ดีมีหนังสือบางเล่มที่ผมเคยเจอเนี่ยนะครับนะอาจารย์ท่านหนึ่งได้บอกเอาไว้ว่าการที่มีเพื่อนนะที่เป็นตุ๊ดเป็นมีเพื่อนเป็นแต๋วหรือเพื่อนลักษณะแบบนี้อิสลามรังเกียจนะครับพยายามอย่าให้มายุ่งอย่าให้มาอะไรรังเกียจไล่ออกไปได้ไล่ออกไปอย่าให้มายุ่งในบ้านเรานะแต่ถ้าพยายามเตือนพยายามบอกพาเพื่อนตุ๊ดๆแบบนี้แล้วมันค่อยเปลี่ยนเรามีโอกาสได้เตือนได้บอกอ่ะโอเคก็ว่าไปแต่ว่าถ้ามีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยไล่ออกไปครับอย่าไปสนับสนุนเพราะคนแบบนี้อัลลอฮ์ละนะอัลลอฮ์สาปแช่งและในประการต่อมาสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่ามีเพื่อนที่เป็นตุ๊ดเนี่ยกับเพื่อนที่ทำบิดอะห์เนี่ยอุลามะบอกว่ามีเพื่อนที่เป็นตุ๊ดเป็นกระเทยมันก็ยังดีกว่ามีเพื่อนทำบิดอะห์นี่พูดถึงเรื่องเพื่อนเหมือนกันแต่การคบเพื่อนที่เป็นบิดอะห์เนี่ยคือมันนำไปสู่นรกที่รุนแรงแต่คนเป็นตุ๊ดถ้าเตือนแล้วบอกแล้วสอนแล้ววันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนใจมันอาจจะเลิกมันมีโอกาสเลิกได้แต่คนที่ทำบิดอะห์เนี่ยเพราะรู้ว่าตัวเองทำถูกไงทั้งๆที่เป็นบิดอะห์แหละคิดว่าตัวเองถูกอยู่คิดตัวเองทำถูกแล้วฉันก็ทำแบบนี้ทั้งที่เป็นบิดอะห์ไม่มีคำสอนจากศาสนามันเลวร้ายยิ่งกว่ามีเพื่อนที่เป็นตุ๊ดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ในประเด็นนี้นิดหนึ่งที่อุลามะเขาบอกนะครับว่าเอาแหละไอ้เพื่อนที่เป็นตุ๊ดเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมที่ไม่ดีเราก็ต้องพยายามสกรีนอย่าไปคบค้าสมาคมไอ้เพื่อนประเภทแบบนี้นะครับระมัดระวังแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงหลีกห่างก็ถือว่าเป็นบาปเหมือนกันนะครับไล่ได้ก็ไล่ไปอย่าให้ไปคบนะครับอ้าวในช่วงท้ายตรงนี้มีคำถามอะไรไหมครับอาจารย์ก็เป็นปีเพื่อนเป็นตุ๊ดเป็นทอมก็เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับผมต้องระวังทั้งหมดเลยเพราะคนพวกนี้นะครับเดี๋ยวมีข้างหน้าว่าไงฮะครับครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันครับเขาก็เอาไปทำอะไรก็ไปบำรุงเรื่องของเขานะครับก็เอาถ้าหากว่าเขาทำพูดเจตนาเนี่ยเหมือนกับว่าเอาเขาให้ยาตีมเขาให้เด็กกำพร้าเขาเจาะจงเพราะคนพวกนี้ถ้ามีอามานะเนี่ยแน่นอนคนที่บริหารองค์กรเงินตรงนี้ก็ต้องไปให้กับเด็กเขาจะไปใช้เรื่องอะไรไม่ถูกต้องมันก็ไม่ได้ก็คิดเสียว่าตรงนั้นแต่ว่าที่ดีเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมนะครับที่เราจะไปสนับสนุนเพราะถือว่าเราไปสนับสนุนพฤติกรรมการกระทำที่เขาไม่ถูกต้องเรารู้ว่าเขาเป็นแนวทางแบบนี้ที่มันไม่ถูกต้องเราก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับขาจะอยากจะช่วยเหลือเด็กเอาไปให้เลยกับเด็กไปเลยอย่างนั้นก็ดีกว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับอ้าวพี่น้องด้านหลังว่าไงนะครับนี่มาริยาว่าไงครับเมื่อสักครู่นี้ค่ะพี่น้องถามว่าทำไมดูอาคุณหนูต้องใช้เวลาละหมาดซุบฮ์เหรอคะถ้าพี่น้องได้ติดตามเรื่องกูนูดนะครับโอ้โหเขาโตกันอะไรกันนี่มันก็ไม่ใช่เพิ่งจะมาเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับแต่ว่าเอาแหละในฐานะที่พี่น้องถามนะครับก็พยายามนะครับที่จะสอบถามคณาจารย์หลายๆท่านแต่สิ่งที่การกูนูดในซุบฮีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาสิ่งที่มันถูกต้องนะครับท่านนบีเนี่ยไม่ได้เจาะจงละหมาดเฉพาะซุบฮี
เหตุการณ์ที่ท่านนบีทำการขอกุนูดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนที่บรรดากลุ่มชนของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามาบอกกับท่านนบีให้ซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยไปสอนศาสนาให้เพราะว่าฉันเนี่ยมาเข้ารับอิสลามแล้วหาคนไปสอนศาสนานบีส่งซอฮาบะไปเป็น70คนโดนฆ่าตายหมดเลยนบีร้องไห้นบีเสียใจนบีจึงทำการกุนูดและสิ่งที่ท่านนบีกุนูดเนี่ย5เวลาไม่ใช่เฉพาะซุบฮ์นะครับยังมีเหตุบ้านการเมืองเนี่ยตอนนี้อัลลอฮ์โรคอะไรเขาเรียกโรคอะไรนะโควิดเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อใหม่อ่ะเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาเปลี่ยนเป็นนะโรคอะไรไวรัสอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มันเป็นโรคระบาดและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่มันฆ่าผู้คนแล้วเจอผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยทั้งห้างร้านโรงพยาบาลตอนนี้ก็ปิดตัวไปหลายที่เพราะไม่มีแขกไม่มีคนมาดูแลไม่มีอะไรนะครับหรือสนามบินคนมาเที่ยวในประเทศอะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นปัญหาขอดุอาได้เลยปัญหาที่มันเป็นโรคเรื่องแบบเนี้ยบางทีพอเวลาเราบ้านเราพอเวลามีปัญหาอะไรกันเอ้ารณรงค์การไปละหมาดฮาญัตไปละทั้งที่ละหมาดฮาญัตก็ไม่มีในซุนนะห์นบีด้วยแต่สิ่งที่ท่านนบีบอกเมื่อเวลามีเพศภัยมีอะไรเกิดขึ้นนี่ซุนนะห์นบีแท้จริงเลยให้ขอดุอากุนูดนาซิละเมื่อมีเหตุการณ์และไม่ใช่ขอเฉพาะซุบฮีขอ5เวลาเลยถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรก็ไม่ต้องใช่มั้ยคะอาจารย์ก็ใช่ครับก็ไม่ต้องนะคือสิ่งที่ทำเนี่ยก็คือเนื่องจากว่ามีเพศภัยนะครับมีเพศภัยแต่ก็อาจจะมีอุลามะบางท่านว่าท่านนบีอ้างหะดีษว่านบีก็ทำในกุนูดซุบฮีจนกระทั่งได้เสียชีวิตไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีปัญหาเรื่องสายรายงานเรื่องอะไรต่างๆนะครับแต่ประเด็นตรงนี้ก็คือเท่าที่ผมให้กับพี่น้องคือมันไม่มีนะครับมันไม่มีที่จะต้องมาอ่านกันเฉพาะซุบฮีอ่านกันเป็นวักเป็นเวรอ่านว่ามันต้องเป็นอิบาดะห์จนกระทั่งเขาเชื่อว่าถ้าไม่กุนูดเนี่ยต้องสุญูดซาวีเป็นรุกลส่วนหนึ่งของการละหมาดเลยซึ่งจริงๆแล้วมันใช่ไหมครับมันไม่ใช่นะครับมีคำถามอะไรเพิ่มไหมครับอ๋อก็คือมีคือบางมัสยิดเนี่ยก็ยังมีอ่านอยู่ครับฮาดูอากุนูดก็ยังอ่านประจำอยู่เฉพาะแค่ซุบฮีค่ะก็ยังอ่านอยู่อย่างเนี้ยก็เขาไม่ทราบว่าเขาได้หลักฐานมาเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์คือหลักฐานก็อย่างที่ผมบอกนี่แหละว่าจะมีอุลามะบางส่วนบอกว่าท่านนบีก็ทำซุบฮีเนี่ยไปจนกระทั่งตายแต่ในการมาตรวจสอบแล้วมันมีต้นขั้วจริงแต่ว่าสายรายงานมันมีปัญหาคนรายงานมันมีปัญหาหะดีษแต่ละบทเนี่ยมันก็ต้องตรวจสอบแต่บางทีพอเวลาคนอดีตเขาฟังมาเขาเรียนมาเขาปฏิบัติเข้าใจแบบนี้เขาก็เลยทำกันตามต่อมาซึ่งเรื่องนี้บรรดาอุลามะเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าเราไปตามเป็นมะมูมไปอยู่หลังเขานี่เขาก็แนะนำให้ยืนเฉยเขาจะกุนูก็ปล่อยเขาไปเป็นเรื่องของเขาเราก็ยืนเฉยๆไม่ต้องไปยกมือเราไม่ได้เห็นด้วยกับเขาค่ะนะครับเราก็ยืนเฉยๆละหมาดของเราไปแต่หน้าที่ที่สำคัญเนี่ยดีแล้วที่พี่น้องไปละหมาดจะมาเพราะบางคนโอ้ไม่ไปเขาคณะเก่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขายังเดิมๆไม่ไปละหมาดสุดท้ายตัวเองละหมาดที่บ้านสิ่งที่ท่านนบีสอนละหมาดที่มัสยิดเนี่ยประเสริฐที่สุดจนกระทั่งว่านบีบอกว่าผู้ชายถ้าใครไม่ไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยนบีจะเอาฟืนไปเผาบ้านเขาแต่พอเวลามีอย่างนั้นฉันมาเรียนซุนนะเรียนซุนนะต้องใกล้ชิดไม่เรียนซุนนะแล้วออกห่างเรียนซุนนะต้องยิ่งให้ใกล้ชิดกับซุนนะนบีรณรงค์จนกระทั่งว่าถ้าใครไม่ไปเราจะเผาบ้านนี่แสดงว่าผู้ชายสำคัญที่จะต้องไปมัสยิดนะครับแต่ว่าที่มักกะก็ไม่ได้อ่านไม่มีครับไม่มีสุญูดเลยจะเป็นที่ไหนเขาไม่มีใครเขาสุญูดไม่มีใครเขากุนูดมาอัฟด้วยไม่มีเขากุนูดการที่มักกะเนี่ยนะพี่น้องเคยไปอุมรอไปฮัจญ์เนี่ยจะเจอเขาไม่ทำเพราะว่าฮะดีษที่ซอฮีฮ์ที่ชัดเจนเนี่ยมันไม่มีนะครับแหล่งกำเนิดของศาสนาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราไปเรียนเราไปดูเราไปอุมรอเราไปฮัจญ์เนี่ยเราซึมซับจากตรงนั้นมาเถอะนะครับไปดูว่าเขาทำอะไรเรียนรู้เปิดใจให้กว้างนะครับเยี่ยมโอเคค่ะยะตาก็รอค่ะอาจารย์ขอบคุณมากก็คงจะแยกย้ายกันนะครับไปสู่การละหมาดซุฮรีประจำวันนี้นะครับก็
มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอมาอัพแล้วก็ต้องขอบคุณกรรมการคณะกรรมการทุกๆท่านนะครับที่ให้เปิดโอกาสให้ผมได้มาทำหน้าที่ได้สอนได้พูดได้บอกกันในเรื่องราวศาสนาหวังว่าสิ่งที่เรานั้นได้เรียนกันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงคาบนี้ขอให้เป็นคุณงามความดีที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ชั้นฟิรดาวส์ให้เราได้พ้นจากการอาซาบในกุบอร์ให้การงานอามันอิบาดะห์ของเราตลอดจนกว่าลมหายใจของเราจะหมดให้พระองค์ทรงตอบรับและก็ลูกหลานของเราเป็นลูกที่ซอลเลาะห์กันทุกคนด้วยครับอัลลอฮุมะอามีนร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะตะวะกินาซะมานะตซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู